สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็มีตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่จัดแสดงเอาไว้มากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างครับโดยทั่วไปแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวกันค่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็มีออกลูกเป็นไข่เช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณผู้ชมสงสัยกันไหมล่ะครับว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดนั้นคือตัวอะไรได้ยินมาว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดนั้นอยู่ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าครับค่ะและตุ่นปากเป็ดก็คือคำตอบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดนั้นตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพื้นเมืองประจำถิ่นของออสเตรเลียที่ออกลูกเป็นไข่จึงได้จัดให้อยู่ในอันดับโมโนทริมาตาอันดับย่อยพลาทิโพดามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าออนิทอรินคัสอนาตินัสอาศัยอยู่ในโพรงริมแหล่งน้ำนอกจากความประหลาดที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกลูกเป็นไข่แล้วนั้นตุ่นปากเป็ดยังมีสิ่งที่น่าประหลาดใจได้อีกนั่นก็คือมันมีลักษณะที่รวมกันของสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเข้าด้วยกันเช่นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนตุ่นมีปากเหมือนเป็ดมีพิษเหมือนงูและมีพังผืดที่เท้าเวลาเดินขาของมันจะกางออกนอกลำตัวคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานนอกจากนี้เวลามันดำน้ำหาอาหารมันจะส่ายปากไปมาเพื่อใช้ประสาทสัมผัสในการตรวจหาคลื่นไฟฟ้าจากเหยื่อที่ปล่อยออกมาแต่ท่านผู้ชมสงสัยกันไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นตุ่นปากเป็ดรูปร่างหน้าตาประหลาดอย่างในปัจจุบันนี้มันผ่านการวิวัฒนาการมาได้อย่างไรทั้งตุ่นปากเป็ดรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นๆต่างก็มีบรรพบุรุษร่วมกันนั่นคือไซโนดอนซึ่งเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมโดยปรากฏขึ้นมาในยุคเปอร์เมียนตอนปลายหรือประมาณ260ล้านปีที่แล้วต่อมาเมื่อระยะเวลาผ่านไปวิวัฒนาการได้ก่อกำเนิดให้เกิดการแยกเป็น2สายหลักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพวกหนึ่งคือพวกไม่มีรกนั่นคือโมโนทรีมซึ่งประกอบไปด้วยตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดมีหนามคล้ายเม่นหรือไอคิดหน้าอีกสายหนึ่งคือพวกมีรกพวกโมโนทรีมกับพวกมีรกแยกสายออกจากกันเมื่อประมาณ166ล้านปีที่แล้วซึ่งอยู่ในยุคจูราสสิกหรือยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกนั่นเองโดยในปี2008ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่ศึกษาจีโนมของตุ่นปากเป็ดโดยพบว่าข้อมูลพันธุกรรมของมันเป็นการผสมผสานระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีกข้อมูลดังกล่าวสามารถอธิบายการพัฒนาการจากบรรพบุรุษที่วางไข่มาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในปัจจุบันได้จากตุ่นปากเป็ดนั้นอยู่ตรงกลางระหว่างลักษณะทั้งสองโดยเมื่อมองลงไปถึงยีนว่าตุ่นปากเป็ดเก็บเอายีนที่เกี่ยวข้องกับไข่แดงไว้1ยีนเทียบกับจีโนมของไก่ซึ่งมีถึง3ยีนในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีรกไม่มีเลยแม้แต่ยีนเดียวว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหล่านั้นมีระบบผลิตน้ำนมและให้นมอย่างสมบูรณ์แล้วอีกทั้งยังออกลูกเป็นตัวทำให้ยีนสำหรับการผลิตไข่แดงไม่จำเป็นอีกต่อไปนอกจากนี้ที่พิจารณาถึงยีนที่สร้างโปรตีนในน้ำนมที่มีชื่อว่าโปรตีนเบต้าเคซินพบว่ายีนนี้เรียงอยู่ข้างกับยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผิวฟันซึ่งตำแหน่งของยีนได้บ่งชี้ว่าเมื่อ166ล้านปีที่แล้วก่อนที่จะมีตุ่นปากเป็ดแต่งตัวเพิ่มขึ้นของยีนฟันนี้เองที่ทำให้เกิดยีนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตน้ำนมจุดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในปัจจุบันสำหรับหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าใจวิวัฒนาการของตุ่นปากเป็ดก็คือซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลหรือบรรพบุรุษในสายของตุ่นปากเป็ดนั่นเองโดยฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในตอนนี้คือเทเนโลฟอสทรัสเลลี่ซึ่งมีอายุถึง123ล้านปีอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นพ
บเป็นกระดูกขากรรไกรล่างฟันกรามขนาดลำตัวประมาณ10เซนติเมตรมาคือเจ้าสเตโรโพดอนกาลมานียุคครีเทเชียสตอนต้นเช่นเดียวกับเจ้าเทโนโลฟอสทัสเซอรีมีอายุรองลงมาคือประมาณ105ล้านปีโดยค้นพบกระดูกขากรรไกรล่างที่เป็นโอปอลและมีฟันกรามขนาดลำตัวประมาณ 40-50 เซนติเมตรตัวที่อายุเท่ากันคือโคลิโคดอนดิชชีซึ่งพบกระดูกขากรรไกรล่างที่เป็นโอปอลและมีฟันกรามเช่นเดียวกันที่สำคัญยังพบที่บริเวณเดียวกันด้วยธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยไม่หมดครับพบอับดูโรดอนอินซิกนิสซึ่งอยู่ในสมัยโอลิโกซีนตอนปลายหรือเมื่อประมาณช่วง 28.1 ถึง 33.9 ล้านปีที่แล้วโดยพบฟันกรามและชิ้นส่วนของกระดูกขากรรไกรล่างต่อมาคือเจ้าตัวนี้ในสกุลเดียวกันชื่ออับดูโรดอนดิกโซนีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีนตอนต้นถึงตอนกลางประมาณ 15-23 ล้านปีที่แล้วขนาดลำตัวประมาณ60เซนติเมตรกับฟอสซิลที่ได้กล่าวมานั้นพบในประเทศออสเตรเลียทั้งหมดตรงนี้แล้วหลายคนคงคิดว่าญาติของตุ่นปากเป็ดคงอยู่แค่ในออสเตรเลียกันแต่คุณคิดผิดครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของมันก็เคยอยู่ในอเมริกาใต้อย่างโมโนทรีมาตัมซันอเมริกานัมถูกค้นพบในประเทศอาร์เจนตินาโดยค้นพบฟันกรามซึ่งมีอายุในสมัยพาลิโอซีนหรือ61ล้านปีที่แล้วและหลักฐานนี้เองจึงสนับสนุนทฤษฎีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอีกทางหนึ่งด้วยจากฟอสซิลที่หลายๆคนได้เห็นนั้นจะพบฟันเป็นหลักนั่นมุ่งบอกได้ว่าบรรพบุรุษของตุ่นปากเป็ดนั้นมีฟันตั้งแต่เล็กจนโตเต็มวัยแต่ตุ่นปากเป็ดในปัจจุบันมีแค่ฟันในตอนเด็กเท่านั้นและหลายๆคนคงสังเกตได้ว่าตุ่นปากเป็ดรวมถึงบรรพบุรุษของมันนั้นมีแต่ขนาดตัวเล็กๆแต่ล่าสุดเมื่อปี2013ได้มีการตีพิมพ์การค้นพบฟอสซิลฟันที่มีขนาดใหญ่กว่าฟันของฟอสซิลอื่นๆที่ค้นพบมาโดยให้ชื่อกับเจ้าตุ่นตัวนี้ว่าอับดูโรดอนทาราคูชายมีอายุ 5-15 ล้านปีหรือในสมัยไมโอซีนตอนกลางถึงตอนปลายซึ่งลำตัวของมันนั้นมีความยาวถึง1เมตรหรือมากกว่าตุ่นปากเป็ดในปัจจุบันถึง2เท่าเลยทีเดียวอะไรก็ตามฟอสซิลบรรพบุรุษของตุ่นปากเป็ดนั้นยังมีน้อยเมื่อเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกลุ่มอื่นๆและเรายังคงรู้น้อยมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมันซึ่งในอนาคตเราอาจจะพบหลักฐานที่มากกว่าเดิมซึ่งนำไปสู่การเข้าใจในวิวัฒนาการของตุ่นปากเป็ดที่มากขึ้นก็เป็นได้ตุ่นปากเป็ดเป็นตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกลูกเป็นไข่กลุ่มหนึ่งที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราสักเท่าไหร่แต่ตุ่นปากเป็ดจัดว่ามีความสำคัญต่อการไขคำตอบทางวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเมื่อหลายล้านปีก่อนว่ามีความเป็นมาอย่างไรฉะนั้นแล้วการหายไปของสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่มีผลมาถึงสายวิวัฒนาการที่สูงที่สุดอย่างมนุษย์เราทั้งสิ้นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ณอาคารชีววิทยา1ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะจัดแสดงทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะโปรดติดต่อล่วงหน้าที่เบอร์สำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ